แนะนำวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก iPhone 11และเก่ากว่านะครับมายัง iPhone 12ทุกรุ่นนะครับจะมีขั้นตอนทำอย่างไรโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ตามมาดูวิธีการนั้นได้เลยนะครับเราจะย้ายข้อมูลจากเครื่อง iPhone 11นี้ไปยัง iPhone 12 Pro นะครับแนะนำว่าเครื่องควรจะเปิดสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็หา Wi-Fi เชื่อมต่อให้ได้ด้วยนะครับผมสำหรับเครื่อง iPhone 12ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งแกะกล่องออกมาและยังไม่ได้ตรวจเช็คเข้าไปในหน้าตัวเครื่องนะครับให้ทำการเปิดเครื่องแบบนี้ขึ้นมาครับจะเข้าสู่หน้า Hello หรือว่าสวัสดีนะครับหน้านี้จะเป็นการ Activate ตัวเครื่องเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานนะครับผมถ้าสำหรับบางคนได้ทำการตรวจเช็คเครื่องแล้วก็เข้ามาในหน้าโฮมแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนหน้าแรกเพื่อที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างไรวิธีการก็คือให้เข้าไปที่เมนู Setting หรือว่าการตั้งค่าครับจากนั้นเลือกไปที่ทั่วไปหรือว่า General เลื่อนมาข้างล่างสุดครับที่ชื่อว่า Reset จะมีเมนูที่2ครับให้เลือกก็คือ Erase All Content and Setting หรือว่าลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเลือก Erase iPhone หรือว่าลบ iPhone นะครับหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บเครื่องของ iPhone 12นั้นก็จะถูกลบข้อมูลแล้วก็จะกลับไปสู่หน้า Activate นะครับเราจะต้องทำแบบนี้ก่อนวาง iPhone ทั้ง2เครื่องไว้ใกล้กันนะครับตวัดขึ้นครับที่ iPhone เครื่องเก่าครับจะขึ้นตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ให้เรากดดำเนินการนะครับจากนั้นครับให้นำ iPhone เครื่องเก่าครับมาทำการสแกนที่ iPhone 12ยกมาในลักษณะนี้จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าบน iPhone เครื่องใหม่นะครับให้ใส่รหัสผ่านของ iPhone เครื่องเก่าจากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi กดเข้าร่วมขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใส่ซิมก็ได้นะครับหรือว่าใครต้องการที่จะใส่ซิมก็สามารถทำได้เช่นกันจากนั้นให้ทำการตั้งค่า Face ID นะครับเลือกไปที่ดำเนินการต่อหลังจากนั้นกดไปที่เริ่มต้นกันกดไปที่ดำเนินการต่อครับใน iPhone 12บอกว่าการที่จะโอนย้ายข้อมูลจาก iPhone 11มาที่เครื่องนี้นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 25-35 นาทีนะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่อยู่บน iPhone 11ด้วยนะครับผมก็จะกดดำเนินการต่อนะครับกดไปที่ยอมรับใส่รหัสผ่านของ Apple ID กดดำเนินการต่อครับกดดำเนินการต่อสิริไว้ตั้งค่าภายหลังก็ได้ครับเลือกแชร์กับนักพัฒนาแอปหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลนะครับที่เครื่องของ iPhone 11หรือว่า iPhone เครื่องเก่านั้นจะแสดงระยะเวลาที่เหลือนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับระบบจะบอกเองว่าจะเหลือเวลาในการโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเครื่องเก่าจะต้องเปิดบลูทูธและ Wi-Fi เพื่อให้เครื่องใหม่มองเห็นนะครับส่วนเครื่องใหม่จะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ได้ด้วยนะครับผมการโอนถ่ายข้อมูลตอนนี้นะครับขึ้นบอกว่าเหลือเวลาประมาณ23นาทีนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับหากใครมีข้อมูลเยอะและกลัวว่าแบตจะหมดนะครับแนะนำว่าให้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone ทั้ง2เครื่องนะครับแต่ในเคสนี้จะใช้ระยะเวลาไม่นานครับแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่เราสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เลยก็จะขึ้นการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จนะครับจากนั้นที่ iPhone เครื่องเก่าเราสามารถกดดำเนินการต่อได้เลยครับที่ฝั่งของ iPhone 12ก็จะเริ่มทำการรีสตาร์ทเพื่อที่จะเริ่มระบบใหม่นะครับหลังจาก iPhone 12รีสตาร์ทมาแล้วนะครับให้ตวัดหน้าจอขึ้นเพื่อเข้าไปในตัวเครื่องนะครับระบบจะบอกว่าการกู้คืนสำเร็จแล้วให้เลือกไปที่ดำเนินการต่อครับ
ลังจากนี้เราสามารถใส่ซิมได้เลยนะครับซิมของ iPhone 12จะอยู่ด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะแตกต่างจาก iPhone 11ใส่ซิมใหม่เข้าไปตอนนี้ยังขึ้นสถานะ 4G อยู่นะครับให้เลือกไปที่ถัดไปครับยอมรับยอมรับเลือกแชร์การบันทึกเสียงกับ Siri หรือว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะครับผมจะเลือกแชร์การบันทึกเสียงเลือกการซูมหน้าจอครับดำเนินการต่อจากนั้นปัดขึ้นเพื่อเข้าสู่หน้าโฮมหลักของ iPhone 12นะครับเราจะเห็นว่า iPhone 11ด้านซ้ายมือกับ iPhone 12ด้านซ้ายมือนั้นเห็นตัวแอปพลิเคชันไหมครับว่าแอปพลิเคชัน Twitter Layout จะอยู่ตรงนี้ของ iPhone 11นะครับก็จะถูกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงใน iPhone 12ครับตัวแอปพลิเคชันจะทำการดาวน์โหลดลงมานะครับดังนั้นจะต้องมีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ 4G หรือว่าสัญญาณ Wi-Fi นะครับจากนั้นเรามาดูครับว่าข้อมูลรูปภาพมาไหมนี่เป็นข้อมูลรูปภาพใน iPhone 11ของผมนะครับจำนวนรูปภาพ 2,906 รูปในเครื่อง iPhone 12 Pro ที่เพิ่งย้ายมาจำนวนรูปภาพก็เท่ากันครับวิธีการย้ายข้อมูลแบบนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับสามารถนำไปทำตามกันได้เลยนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ